สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอีกแล้วกับการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีธนูผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ธนูดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรค่ะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ไพ่โครงเรื่องหลักนะคะใบแรกที่ได้ answering the call ได้เวลารับสายแล้ว the time is now ถึงเวลาแล้วรับสายรับข้อเสนอรับบางสิ่งบางอย่างที่ใครกำลังจะบอกกับคุณสิ Desert Passage เส้นทางเดินผ่านทะเลทราย Trust there is a divine plan เชื่อว่านี่คือแผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอดีตจะต้องคลุมเครือหรือถึงจะเป็นแฟนกันแล้วหรือจะแต่งงานกันแล้วแต่มันไม่ค่อยพัฒนานะคะถ้าคุณอยู่ในคู่แต่งงานมันก็ดูเหินห่างเหลือเกินมันดูเหินห่างมันดูแบบว่างเปล่ามันดูไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาดูไม่มีการวางแผนการใช้ชีวิตอะไรใดๆให้คุณเลยทั้งสิ้นและคุณดูเหมือนจะเป็นปัจจัยอันดับท้ายๆในชีวิตของเขาหรือถ้าคุยกันอยู่เขาก็บอกว่าให้คุยไปก่อนไม่มีอะไรที่เป็นสถานะใดๆให้กับคุณและก็ไม่ยอมที่จะช่วยเหลือคุณในการพัฒนาคุณจึงแบบรู้สึกไม่ไหวที่จะไปต่อเพราะคุณรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตของคุณเหลือเกินทำไมคุณจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขได้เลยมันหวั่นไหวไปหมดและคุณไม่ชอบนะคะคุณไม่ชอบคุณจึงเดินออกมาจากความหวั่นไหวนั้น2ไม้เท้า8ถ้วย2ไม้เท้า8ถ้วยเพราะคุณไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือทั้งหมดเลยเดวิลตัวตนของคุณเหมือนอยู่ในกรงขังที่มองไม่เห็นแสงสว่างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมองไม่เห็นอนาคตคุณไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนและคุณไม่ภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่เคยภาคภูมิใจในตัวเองและคุณไม่เคยได้รับคุณค่าใดๆนะคะพอคุณเดินจากมาอย่างนั้นเขาก็เกิดสองจิตสองใจเอฟอ่านว่าคุณต้องจากกันเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณมีไพ่เดทขึ้นมาด้วยใบแรกเลยนะคะเดทจบเพื่อกำลังเปลี่ยนแปลงแต่เอฟคิดว่ามันเป็นการจบเพื่อ transformation เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ใช่การจบตลอดกาลพอคุณเดินออกมาอย่างนั้นเขาถึงรู้สึกว่าแล้วทำไมเขาต้องเรื่องมากด้วยในอดีตแล้วทำไมเขาต้องไม่ยอมผูกมัดคุณไว้ด้วยนะในอดีตแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมให้ความสำคัญกับคุณนะในอดีตทำไมเขาถึงได้ปล่อยให้คุณไปนะคุณจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาอย่างด่วนจีไม่ต้องรอให้เขาไปนั่งทบทวนอะไรเลยนะคะพอคุณเดินออกมาปุ๊บทันทีเลยเขาจะรู้ตัวเองและอยากจะมั่นคงกับคุณทันทีเลย Emperor ขึ้นมาเป็นใบแรกของเขาความมั่นคงความรู้สึกว่าอยากลงหลักปักฐานความรู้สึกว่าคิดได้ขึ้นมา The Hermit คิดได้ขึ้นมาแล้วก็สองดาบในอดีตไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่มีปัญหาเรื่องไม่พร้อมฐานะยังไม่ดีพอหรืออะไรก็แล้วแต่พอในเวลานี้เขากลับรู้สึกว่าเขาพร้อมทุกอย่าง
พร้อมในเวลาที่คุณจะไม่อยู่กับเขาแล้วนี่แหละพร้อมตอนที่ไฟลนก้นแล้วถึงได้รู้ว่าตัวเองพร้อมนะคะแล้วก็อยากอยู่กับคุณใจเขาคิดอะไรกับคุณมันดีมากๆเลย10เหรียญ4คาทา10เหรียญกับ4คาทาอยากแต่งงานอยากแต่งงานอยากผูกมัดไม่อยากจากไปไหนอยากผูกพันคุณเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้กับเขาตลอดไปรู้แล้วว่าคุณคือคนของใจและไม่อยากสูญเสียคุณไปอะไรทุกอย่างที่เขาเคยพูดกับคุณว่าเขายังไม่อยากผูกมัดตัวเองเขายังไม่อยากมีภาระเขายังไม่พร้อมน่ะอันที่จริงพอมาในวันนี้เขาไม่รู้สึกถึงความไม่พร้อมนั่นเลยเขาพร้อมแล้ว Emperor ฉันพร้อมแล้วพร้อมในวันที่เธอจะไม่อยู่นี่แหละพร้อมทันทีเลยนะคะทำไมถึงได้เปลี่ยนแปลงกระทันหันก็ไม่ทราบได้เพราะอันที่จริงเอฟว่ามันต้องมีเหตุใช่ไหมเอฟจะต้องพูดเหตุด้วยเหตุของมันเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้แก้ไขได้เพื่อคุณจะได้หาวิธีป้องกันได้ถ้าเกิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกเหตุของมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณจับจ่าวอยู่ที่สนการสนใจในตัวเขามากเกินไปนะคะคุณใส่ใจดูแลเอาใจใส่เขาราวกับคนในครอบครัวมากเกินไปคุณอยู่ชิดใกล้ตลอดเวลาและคุณไม่มีโลกส่วนตัวของตัวเองในอดีตคุณผูกติดตัวเองเอาไว้กับเขาเสมือนว่าเป็นโลกของเขาอยู่แล้วและไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณเขารักคุณเขาย่อมรักคุณอยู่แล้วเพราะเมื่อคุณหันหลังเดินจากไปทันทีเขาถึงได้รีบคว้าอะไรมากมายขนาดนี้เขารักคุณอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าคุณจะต้องจากเขาไปนะเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็อยู่ตรงนั้นเสมอยังไงคุณก็ขังตัวเองไว้ข้างๆเขาเสมออยากอยู่ใกล้เขาเสมออยากผูกมัดกับเขาเสมอตัวติดกับเขาตลอดเวลาแล้วไม่มีโลกไม่มีสังคมส่วนตัวเขาไม่เคยจะต้องอยากสร้างอะไรที่มันมั่นคงเพื่อจะให้คุณอยู่กับเขาเลยเพราะคุณอยู่กับเขาอยู่แล้วมันมีอยู่ตรงนั้นเสมออยู่แล้วก็เลยไม่ต้องดูแลอะไรมากมันเป็นของเราอยู่แล้วเราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่สิ่งนี้จะจากไปไหนนั่นอาจจะเป็นความคิดของเขาในอดีตแต่พอคุณหายไปเท่านั้นแหละพอคุณไปมีโลกของตัวเองพอคุณเลิกคาดหวังและเลิกรอคอยเขาเอาไว้แล้วเขาถึงได้กลัวว่าจะสูญเสียไปนะคะแล้วในใจของคุณหลังจากที่เขากลับมาอีกแล้วคุณเป็นยังไงใจของคุณคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งแน่นอนเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทำผิดอะไรมากมาย1เหรียญคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งแน่นอนแต่จะให้คุณไปแบบไปนั่งพะเนาพนอเอาใจเขาแล้วก็มีเขาเป็นโลกทั้งใบของคุณมีเขาเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณไม่อีกต่อไป4ดาบคุณจะนิ่งๆคุณจะเฉยๆแล้วคุณรู้แล้วว่ารู้อย่างนี้ฉันนิ่งซะตั้งนานก็ดีแล้วฉันนิ่งอย่างนี้ตั้งนานน่าจะนิ่งอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพราะฉันสบายกว่ากันตั้งเยอะฉันไม่เห็นจะเหนื่อยเลยพอฉันหยุดตามพอฉันหยุดพยายามพอฉันหยุดอยากได้เธอพอฉันอยากจะออกไปจากชีวิตเธอแล้วฉันสบายสบายฉันไม่ต้องมานั่งห่วงความรู้สึกใครฉันไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงเธอถึงจะชอบฉันฉันไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเธอพูดกับฉันอย่างนี้หมายความว่ายังไงเธอยังรักฉันอยู่ไหมฉันไม่ต้องคิดสรตะอะไรไปทั้งหมดนั้นเลยเพราะฉันเลิกคาดหวังแล้วและฉันสบายใจเหลือเกินอิสระฉันรู้สึกว่าฉันชนะแล้วแต่ก็ให้โอกาสเธออยู่นะแต่ฉันจะไม่กลับไปเป็นของตายของเธอเหมือนเดิมแล้วนะคะใจของคุณคิดว่าน่าจะนิ่งๆเหมือนที่เขาเคยนิ่งๆกับคุณบ้างตั้งนานแล้วน่ะอนาคตของทั้งคู่คืออะไรอนาคตของคุณก่อนนะคะคุณอาจจะเคยเจ็บปวดน้อยอกน้อยใจในการไม่เห็นคุณค่าของเขาคุณอาจจะไม่เคยมีตัวตนในชีวิตของเขาน่ะคือเขาไม่วางแผนอนาคตให้คุณเลยคุณไม่เคยได้ยินจากปากเขาว่าเขาจะทำอะไรบ้างในชีวิตของเราเขาจะมีอะไรเราจะร่วมใจร่วมแรงกันแบบก่อร่างสร้างตัวยังไงมันไม่มีคำว่าเรามันมีแต่คำว่าเขาและคุณเป็นแค่ผู้รับฟังเท่านั้นค
คุณจึงอาจจะเจ็บปวดจากทุกสิ่งทุกอย่างเคยเจ็บปวดมาและทุกทรมานใจมา3ดาบแล้วก็9ดาบแต่ความเจ็บปวดทุกอย่างนั้นสลายหายไปจากการได้รับการเติมเต็มที่กำลังจะได้รับในอนาคตนี้ The Magician เริ่มต้นใหม่อย่างเติมเต็ม7ถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปรารถนาจากคนคนนี้คุณจะได้มาทั้งหมดเมื่อคุณฌานฉลาดมากขึ้น The Magician ผู้ที่ฌานฉลาดเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำตัวยังไงคุณต้องทำตัวเป็นของหายากคุณต้องทำตัวเป็นแบบอะไรที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะอินดิเพนเดนต์กล้าหาญที่จะเป็นตัวเองกล้าหาญที่จะไม่วิ่งตามเขาไม่กลัวว่าเขาจะจากไปไหนว่าไม่กลัวว่าเขาจะไม่เลือกคุณไม่กลัวว่าเขาจะไปมีใครคุณไม่กลัวเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นคุณก็ไม่รักเขาเหมือนกันแหละนะคะนั่นเลยคุณต้องกล้าหาญและฌานฉลาดเช่นนั้นเพราะการที่คุณเป็นคนเช่นนั้นคือการที่คุณเคารพในตัวเองคุณดึงอำนาจอธิปไตยของคุณค่าของคุณกลับคืนมาที่ตัวคุณและเขาจะสัมผัสได้ว่าถ้าเขาไม่ดูแลคุณอย่างดีถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณถ้าเขาไม่สร้างคุณค่าให้กับคุณคุณมีสิทธิ์เดินจากเขาไปได้ตลอดเวลาเขาก็จะเคารพคุณเพราะคุณมีอิสระภาพเหนือตัวเองไม่ใช่คนที่คอยผูกขาตัวเองติดไว้กับเขาอีกต่อไปและสิบถ้วยก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสัมพันธ์ที่มีความสุขเปี่ยมสุขและเต็มไปด้วยความสมัครสมานการดูแลเอาใจใส่คุณไม่เคยมีความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยตั้งแต่คบกับเขามาคุณไม่เคยได้รับการเติมเต็มคุณค่าเช่นนี้มาก่อนเลยคุณมาได้ตอนที่คุณทิ้งเขานี่แหละคุณมาได้ตอนที่คุณแบบอินดิเพนเดนต์แบบกล้าหาญที่จะเอาแต่ใจตัวเองบ้างแล้วกล้าหาญที่จะร้ายกาจและไม่ได้เรียกร้องหรอกนะก็แค่แสดงให้เห็นว่าฉันจะไม่อยู่ถ้าที่ตรงนี้มันเป็นนรกนะคะแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างแบบที่คุณเคยต้องการโดยที่ไม่ได้ร้องขอเพราะทุกคนบนโลกนี้รู้อยู่แล้วว่าต้องดูแลคนรักอย่างไรไม่มีใครไม่รู้มันเป็นสัญชาตญาณแต่เก่าก่อนเกิดมาเป็นคนซ้ำๆไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วทำไมจะจำไม่ได้ก็เหมือนอะไรลูกจิงโจ้เกิดมาก็คลานเกิดมาเป็นจิงโจ้ไม่รู้กี่ล้านชาติก็คลานออกมาแล้วก็คลำหาแบบนมแม่จนเจอน่ะคลำหากระเป๋าหน้าท้องแม่จนเจอน่ะก็อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกที่ต้องมาถูกสอนว่าดูแลคนอื่นต้องทำยังไงถ้ามีความจริงใจเขาดูแลเป็นอยู่แล้วถ้าเขารักเขาดูแลเป็นอยู่แล้วถ้าเขากลัวว่าจะสูญเสียเขาเอาใจใส่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องสอนเขาด้วยซ้ำขอแค่คุณทำให้เขากลับมาหันกลับมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณได้คุณจะได้รับเองโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งบอกเขาเลยว่าสนใจฉันหน่อยสิโทรหาฉันบ้างสิทำให้ฉันรู้ได้ไหมว่าฉันมีคุณค่าในสายตาเธอคุณไม่ต้องขออะไรสักอย่างเดียวเลยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะทำอะไรให้คุณนะคะและถ้าคุณมีคุณค่าในตัวเองและถ้าคุณให้เกียรติตัวเองน่ะเขาก็จะยิ่งให้เกียรติคุณและคุณจะเป็นผู้ครองอธิปไตยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และเอจะบอกเลยว่าเขาจะชอบด้วยนะคะเพราะการที่คุณเป็นเช่นนั้นน่ะมันน่าชื่นชมเราเคยเห็นเพื่อนในกลุ่มไหมเพื่อนในกลุ่มที่ทำงานเพื่อนในที่เรียนอะไรก็ตามจะมีคนที่ดูแบบร้ายๆหน่อยกล้าพูดว่าตัวเองต้องการอะไรกล้าเสนอแนะว่าตัวเองอยากได้แบบไหนแล้วก็มักจะได้เป็นหัวโจกเสมอมักจะได้รับการชื่นชมจากเพื่อนๆในกลุ่มเสมอเธอหรือเขาคนนั้นมักจะถูกเอามาแบบให้ความสำคัญเสมอในเชิงของข้อเสนอแนะอะไรอย่างนั้นเธอจะได้รับการสอบถามเสมอว่าเธอต้องการอะไรตอนที่กลุ่มมีการตกลงอะไรกันนั่นแหละคุณต้องเป็นอย่างนั้นคือกล้าเป็นตัวเองนะกล้าเป็นตัวเองนะคะ
และความมั่นใจในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วมันมีเสน่ห์ทุกๆคนมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะอนาคตของเขาจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้เขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อดูแลเอาใจใส่และชดเชยให้คุณทั้งหมดเขารู้หมดแหละว่าเขาจะต้องวางแผนอนาคตเพื่อคุณยังไงเขารู้หมดแหละว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อจริงจังกับคุณเขารู้หมดว่าเขาจะต้องแสดงออกแบบไหนให้คุณรู้สึกว่าถูกดูแลเอาใจใส่และเขาจะทำให้ทุกอย่างเขาไม่ใช่แค่รู้เขาจะทำให้ทุกอย่างสามเหรียญเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณจะไม่ให้ความรักเขาเพราะเขารู้แล้วเด็กถือดาบ3ถ้วยว่าถ้าคุณไม่ได้รับอะไรดีๆเช่นเดียวกันแบบที่คุณให้เขาคุณก็สามารถรักตัวเองและเดินจากเขาไปได้เช่นเดียวกัน8ถ้วยและเขาจึงจะรักคุณแบบจริงใจและคุณจะเป็นทั้งหมดเลยที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคุณจะเป็นปัจจัยหลักอันดับแรกของเขาจะเป็นความสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ตามคุณจะเป็นคนแรกเสมอที่เขาคิดถึงว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรต่อการตัดสินใจนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเกิดอะไรขึ้นเดทจบเพื่อเริ่มต้นใหม่4เหรียญเพราะใครบางคนไม่ยอมจบถึงแม้ว่าคุณจะจบเขาก็ไม่ยอมจบ4เหรียญเขาจะกอดคุณและหวงคุณและรู้ถึงคุณค่าของคุณขึ้นมาทันทีเขาจะรู้ทันทีว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องพุ่งเป้ามาโฟกัสและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณใจดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งราชาถือไม้เท้าทำทุกสิ่งทุกอย่าง take action เด็กถือไม้เท้ามาทำตัวน่ารักเป็นพิเศษมาทำตัวแบบอ้อนคุณเป็นพิเศษนะและค่อนข้างจะหึงหวงคุณมากมาย5คาถาเด็กถือดาบหึงหวงแต่ก่อนไม่เคยหรอกปล่อยคุณเหมือนเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะปล่อยแบบอยู่ตามธรรมชาติไปแต่ว่าไม่อนาคตไม่หวงจะไปรับไปส่งจะไปที่ไหนจะพาไปอยากไปที่ไหนแต่ก่อนนะคุณแทบจะร้องขออ้อนวอนเขาถึงจะได้แบบมาส่งคุณมารับคุณหรือจะพาคุณไปที่ไหนๆมีแต่เขาอยากจะมีโลกส่วนตัวและอยากจะใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวอะไรอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มีแต่เขาแหละจะมาอ้อนขอเวลาจากคุณอยากไปด้วยคุณจะไปกับเพื่อนหรออยากไปส่งก็ได้คุณก็เที่ยวกับเพื่อนไปอย่าเขาแบบนั่งเล่นรออย่าเขาแบบไปรออยู่ตรงนู้นห่างๆคุณก็มีความสุขกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไปเมากับเพื่อนไปเดี๋ยวเขาแบบไปแอบอยู่ตรงนู้นไม่มากวนใจคุณขอแค่ให้เขาได้อยู่ในสายตาและได้มองเห็นคุณเขาจะมาอยู่ใกล้เช่นนั้นนะคะ10 เหรียญนี่แหละสิ่งที่เขาคิดจะทำให้คุณในตอนแรกที่ขึ้นมาในใจของเขาคุณจะกลายเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยตลอดไปคุณจะกลายเป็นคนที่เขาอยากจะเคียงข้างตลอดไปไม่อยากหนีหายไปไหนไกลจากคุณเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดมาดูคลิปนี้แล้วมันยังไม่ชัดเจนคือแบบมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ลีลาลาลีลีลอลอคุณไม่ต้องไปแบบตามเขาให้มากนะเป็นตัวของตัวเองอินดิเพนเดนต์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำอะไรให้มันเปล่งประกายอย่าอึมครึมหดหู่หรือซึมเศร้าถ้าเขาไม่ผูกมัดคุณก็แสดงว่าคุณโสดก็แสดงว่าคุณไม่ได้มีเจ้าของก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณรักคุณก็ต้องทำตามคุณก็ต้องทำตามความต้องการของเขานะคะคุณก็ต้องทำตามความต้องการของเขาถ้าเขาไม่ได้อยากได้ทั้งหมดนั้นจากคุณไม่อยากได้ความจริงใจจากคุณไม่อยากได้ความห่วงใยจากคุณไม่ได้อยากได้ความรักจากคุณคุณก็ไม่ต้องให้เขาเพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรให้คู่ควรเลยบางทีคนที่เขาจะรักน่ะ
เขาต้องได้แสดงออกก่อนเขาต้องได้เป็นฝ่ายให้เขาต้องได้เป็นฝ่ายพยายามบ้างเขาถึงจะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจได้ว่าเขารักจริงๆเพราะว่ามันจะเข้าไปทัชเข้าไปสัมผัสในใจของเขาว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำให้เธอนี่เพราะว่าฉันรักเธอนะย้ำลงไปในหัวใจของเขาทำให้เขาเชื่อใจตัวเองว่านี่คือความรักถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณเจอผู้หญิงที่แบบไม่ชัดเจนอะไรกับคุณเลยแม้ว่าคุณจะยิ่งพยายามเท่าไหร่บอกรักเธอแบบพะนอดูแลเอาใจใส่เธอเท่าไหร่มากไหมก็ตามเธอก็ยังทำเหมือนคุณไม่น่าสนใจมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตามเธอทุกฝีก้าวมากเกินไปคนเป็นผู้ชายควรจะทักไปก่อนถูกต้องอยู่แล้วคุณควรจะเป็นฝ่ายทักไปก่อนและหาเรื่องสนุกไปคุยแต่เรื่องสนุกนั้นต้องไม่ใช่แค่เรารักกันเราจะแต่งงานกันเราจะมีนั่นมีนี่ด้วยกันคุณจะต้องคุยเรื่องที่มันน่าทึ่งแสดงออกที่แสดงออกถึงแบบสติปัญญาที่แสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์ของคุณความเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าในอนาคตประมาณนั้นและในเฟซในไทม์ไลน์ในอินสตาแกรมอะไรของคุณที่คุณและเธอเป็นเพื่อนกันคุณก็ควรจะแสดงออกแบบพลังบวกนะคะแล้วก็อย่าประชดประชันว่าแบบมีผู้หญิงมากมายพราวในตัวเองแบบคนนั้นก็รักฉันคนนี้ก็รักฉันแบบใครๆก็เป็นแฟนคลับฉันหมดคุณอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยนะคะถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะหลอกล่อได้แค่แมลงเม่าที่หวาดกลัวหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ความรักและจะเข้าไปหาคุณคุณจะไม่ได้คนที่มีคุณภาพคุณจะไม่ได้คนที่มีความคิดในเชิงหัวก้าวหน้าและสร้างความสุขให้ตัวคุณได้ในอนาคตคุณจะได้คนที่คุณจะต้องไปทำให้เขามีความสุขตลอดเวลาคุณจะได้คนที่จะเรียกร้องคุณตลอดเวลาและตามหึงตามหวงคุณตลอดเวลานั่นแหละสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณเอาเรื่องปั่นประสาทมาล่อลวงให้ผู้หญิงรักคุณจะไม่เจอคนที่ทำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะคะนั่นแหละเอฟพยายามจะบอกทั้งสองฝ่ายว่าควรจะทำยังไงเพราะว่ามีผู้ชายเพื่อนผู้ชายขอมาเยอะนะคะว่าให้ดูให้ผู้ชายด้วยแต่อันที่จริงน่ะภารกิจของเอฟที่จะมาเป็นนักอ่านไพ่ทาโร่นี่คือช่วยผู้หญิงจริงๆนะคะด้วยว่าจันมหาอุดมันคือสำหรับช่วยผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเอฟก็รู้พอรู้ทีนี้มาดูเลยว่าไพ่ออกมาบอกเพื่อนๆชาวราศีธนูต่อไปว่าอะไรอีกบ้างเด็กถือดาบเขาจะดื้อด้านที่จะเป็นครอบครัวกับคุณให้ได้ที่จะชัดเจนกับคุณให้ได้ที่จะผูกมัดคุณเอาไว้ให้ได้ความกลัวว่าจะสูญเสียทำให้เขาอยากผูกมัดเด็กถือดาบดื้อมากเที่ยวแต่ก่อนน่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากมารู้จักพ่อแม่ครอบครัวอะไรของคุณหรือเพื่อนฝูงของคุณอะไรมากมายแต่อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะมาแสดงตัวเขาจะมาอยู่เขาจะมาแทรกเขาจะมาแบบอยู่ในสังคมของคุณราวกับเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่แล้วก็แบบพร้อมที่จะเข้าหาทุกๆคนเช่นนั้นเลยคือสิ่งที่เขาจะเป็น Emperor ขึ้นมาเป็นใบที่2แล้วนะคะนี่ถ้า Emperor ขึ้นมาในดวงชะตาของเขาเขาเป็นคนใช้ได้เป็นคนใช้ได้แค่ตัวตนของเขามีอีโก้สูงและภายในจิตใจที่ฝังเอาไว้ในสัญชาตญาณของเขาน่ะผู้หญิงที่เขาจะรักจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือเขาหน่อยๆจะต้องเป็นแบบราชินีแห่งความแบบรั้นๆน่ะรักตัวเองดูแลตัวเองได้ไม่สนไม่แคร์แล้วก็กล้าหาญที่จะตัดสินคนถ้าคนคนนั้นไม่คู่ควรเพราะว่าเขารักคนแบบนี้เพราะคนแบบนี้พึ่งพาได้เพราะเธอคนนี้มีแววว่าถ้าเป็นแม่ของลูกในอนาคตเธอจะจัดการได้ดีเธอจะจัดการได้ดีมากๆเลยนะคะนั่นแหละเขาชอบคนที่เขาสามารถแบบกลัวได้นิดๆน่ะมันจะแบบเร้าใจเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาจะพิศวาสคนที่แบบเขากลัวนิดๆ นะคะจริงๆนั่นคือตัวตนของเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมาดูคลิปนี้คนคนนี้น่ะเขาจะชอบคนที่แบบ
นิ่งๆหน่อยนิ่งๆแล้วก็ยึดถือเอาเรื่องการงานการก้าวหน้าในชีวิตเป็นสำคัญคนที่ไม่ตามเธอมากมายแต่ก็รู้ว่าการดูแลใจใส่เอาใจใส่กันและกันนั้นควรทำอย่างไรการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นควรจะทำอะไรให้เกียรติเธอแล้วก็เว้นระยะเวลาห่างกันบ้างเพื่อให้เธอได้คิดถึงคุณเพราะถ้าคุณติดต่อเธอตลอดเวลาทั้งวันเลยจะเอาเวลาไหนมาคิดถึงจะเอาเวลาไหนมารวมมาปรุงให้เกิดความรักขึ้นในจิตใจมันจะต้องมีช่วงเวลาที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้เป็นช่วงว่างๆที่เราได้เอาแบบเราได้เอาความรู้สึกที่ได้อยู่ใกล้กันหรือได้คุยกับกันและกันน่ะกลับมาหวนคิดถึงแล้วมันจะค่อยๆปรุงขึ้นเป็นความรักในใจของผู้หญิงนะคะผู้หญิงมักจะชอบฟุ้งมโนอย่างนั้นนะคะความรักก็จะเกิดขึ้นจากการได้คิดถึงหน่อยและคิดถึงตัวตนของคุณในแบบที่แบบน่าพึ่งพานั่นแหละเธอจะชอบคนที่แบบนิ่งมั่นคงมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นสามารถแบบปกป้องดูแลเธอได้แล้วก็มั่นใจในรูปลักษณ์ไม่ว่ารูปลักษณ์ของคุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณมั่นใจนะคะอนาคตเขาจะทำทุกอย่างและดื้อดึงดันที่จะเป็นแฟนกับคุณให้ได้ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนถ้าเป็นแฟนแล้วเขาจะดื้อดึงดันที่จะผูกมัดมั่นหมายแต่งงานหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อผูกมัดเพื่อให้คุณไม่ไปไหนจากเขาบางทีอาจจะได้จดทะเบียนสมรสเลยนะคะเพราะว่าข้อกฎหมายขึ้นมาแล้ว justice กฎหมายแล้วก็ hierophant คือ commitment ในระยะยาวcommitment ข้อผูกมัดในระยะยาวและความสัมพันธ์มันจะเป็นไปด้วยดีนี่แหละจึงขึ้นมาบอกว่า answering the call the time is now ถึงเวลาของคุณแล้วdessert passes เส้นทางทะเลทรายจบลงแล้วเส้นทางอันแห้งแล้งที่คุณเฝ้ารอคอยความเสน่หาจากเขาน่ะจบลงเมื่อคุณไม่ได้อยากได้เมื่อคุณไม่เฝ้ารอคอยความรักจากเขาคุณกลับได้ความรักเพราะเขาผู้นี้อยากจะเป็นฝ่ายได้เฝ้ารอคุณบ้างเพราะเขาผู้นี้อยากจะเป็นฝ่ายได้พร่ำเพ้อถึงคุณบ้างว่าเมื่อไหร่คุณจะไปสนใจเขาเพราะเขาคนนี้อยากจะเป็นฝ่ายคิดถึงคุณบ้างโหยหาบ้างว่าจริงๆแล้วคุณคิดยังไงกับเขาบ้างเนาะคุณจะชอบหรือเปล่าที่คุยกับเขาไปในวันนี้คุณจะมีความสุขบ้างหรือเปล่าในสิ่งที่เขามอบให้เขาอยากจะมีความสุขจากสิ่งนั้นนะคะคุณต้องเมตตาเขาให้เขาได้ทำให้คุณไม่ใช่ว่าคุณทำให้อย่างเดียวแล้วคุณก็เอาความสุขในการได้เป็นผู้ให้มาอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวเลยคุณอาจจะคิดว่าเหมือนคุณให้คุณเสียสละแต่ที่จริงคุณไม่ได้เสียสละในเชิงของความรักคุณเอาเปรียบเขาด้วยการเอาความสุขจากการที่ได้เป็นผู้ให้คนอื่นนั้นมาไว้ที่ตัวเองหมดแล้วคุณก็ไม่ให้เขาได้เป็นฝ่ายได้มีความสุขจากการได้ดูแลคุณบ้างเลยนะคะความรักมันต้องเกิดขึ้นจากการแบ่งปันกันทั้งสองฝ่ายเปิดโอกาสให้เขาทำด้วยแล้วคุณก็เป็นฝ่ายตอบแทนผู้ชายทำมากหน่อยเพราะว่าผู้ชายเกิดมาในสัญลักษณ์ของการเป็นผู้แสดงออก take action และการเป็นผู้ให้แต่คุณก็ต้องให้แล้วก็รู้จักรอให้เธอแบบรู้คุณสำนึกรู้คุณและขอบคุณและให้อะไรคุณตอบแทนมาเป็นรอยยิ้มเป็นกำลังใจเป็นคำพูดดีๆเป็นความอบอุ่นเป็นความคิดถึงที่เธอจะมอบให้กับคุณบ้างนะคะไม่ใช่คุณจะใส่ลูกเดียวแล้วปรากฏว่าพอคุณไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเพราะคุณไม่เคยเว้นที่ว่างให้กันและกันตอบแทนกลับมาเลยคุณก็หน่อยคุณก็กลายเป็นว่ามีแต่ฉันที่ทุ่มเทมีแต่ฉันที่รักเธอมีแต่ฉันที่เสียสละมีแต่ฉันที่เหนื่อยอยู่คนเดียวนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาจากจุดนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเรามาดู Romance Angelบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีธนูบ้างเพ
Pay attention to the red flag ระวังสัญญาณเตือนจงพึงระวังสิ่งที่เอฟเตือนนี้ให้ดีๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะLet go of control issue ไม่ต้องไปควบคุมอะไรสถานการณ์นี้ปล่อยให้มันเป็นไปแบบธรรมชาติธรรมชาติถ้าคุณห่างเขามาแล้วในเวลานี้พอเอฟทำนายไปว่าเขาจะกลับมาแล้วคุณก็ทนไม่ไหวนะคุณก็ร้อนรนว่าไม่ต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายทักมาหรอกฉันรู้แล้วแหละว่าเขาจะกลับมาเดี๋ยวฉันจะทักไปหาเขาเลยแล้วก็บอกว่าฉันให้อภัยเธอแล้วทั้งที่เขายังไม่ได้เป็นฝ่ายทักมาเองอย่างนั้นนะคะนะคิดเองเองอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะต้องรู้จักรอและไม่พยายามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิ่งเดียวที่เอฟบอกให้ทำก่อนที่เขาจะกลับมาก็คือเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเรียกคืนอำนาจกลับมาหาตัวเองนะคะเรียกคืนอำนาจในการมีความสุขพูดให้ชัดอำนาจในการที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องมีเขาน่ะกลับมาหาตัวเองนะคะนี่ไง Brown Bear Spirit จิตวิญญาณของพี่หมี Take time out หมดเวลาที่จะเป็นผู้ตามเพียงอย่างเดียวหมดเวลาที่จะเป็นของตายหมดเวลาที่จะไม่ได้รับความชัดเจนแล้วได้เวลาเปลี่ยนและกำเนิดใหม่ได้เวลาให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปสู่ความมั่นคงและชัดเจนนี่คือแผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทำให้คุณทนไม่ไหวเพื่อที่จะได้กระทุ้งให้เขาได้รู้ตัวว่าถ้าไม่รีบทำอะไรคุณจะต้องไปแล้วนะคะAnd spirit time to collaborate หมายเลข1จิตวิญญาณของงดงานช่วงเวลาแห่งการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจความสัมพันธ์มันจะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายให้เขาพยายามฝ่ายเดียวไม่ได้แม้ในรูปธรรมฝ่ายชายจะเป็นคนที่แสดงออกมากกว่าแต่ฝ่ายหญิงก็ควรจะแสดงออกในทางนามธรรมคือให้กำลังใจให้ความรู้สึกรื่นรมให้ความรู้สึกแบบรอยยิ้มอันสดใสความน่ารักอ่อนหวานการดูแลทางใจช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่กันทำและอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นคนทำอย่างเดียวถ้าคุณเป็นคนรู้เกมแล้วว่าคุณจะต้องเลิศแต่คุณก็ไม่ตอบแทนอะไรเขากลับไปเลยคุณจะเอาสาวเอาอย่างเดียวถ้าคุณรู้ว่าเขาจริงๆแล้วเป็นคนที่น่านับถือคนนึงคุณก็ต้องตอบแทนเขาไปด้วยความน่ารักบ้างช่วยเหลือกันและกันนะคะเติมนิดเติมหน่อยอย่าเติมเยอะแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วมันจะไปด้วยดีMiracle and blessing everything has its gift ทุกสิ่งทุกอย่างคือของขวัญอันประเสริฐปาฏิหาริย์และพรอันประเสริฐเหมือนขึ้นมาแล้วหรือเปล่าขึ้นมาอีกแล้วนี่คือแผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแผนการแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องได้ความสัมพันธ์ที่ดีงามในแบบที่ไม่ใช่ว่าคุณไปบังคับจนได้มาคุณไปบังคับแบบใช้ทุกวิธีทางเพื่อล้อมเขาปิดกั้นเขาบังคับบีบคืนเขาให้เขาแบบเป็นของคุณให้ได้แต่เป็นการสร้างความพิศวาสแต่เป็นการสร้างความพิศวาสจนเขาไม่อยากจะคลาดคลาไปไหนจากคุณจนเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือของขวัญในชีวิตของเขาแล้วเขาจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ในเวลานี้ Slow down, pause and allow things to unfold หยุดแล้วจะได้พรเห็นไหมจริงๆไหม slow down ช้าลงไม่ตามอีกต่อไปแล้วไม่ต้องให้เขาวิ่งหนีคุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งหนีเขาออกมาเลยเหมือนไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะ
8ถ้วยถ้าเขาไม่จริงใจก็ไม่ต้องไปจริงใจถ้าเขาไม่จริงจังก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้ความจริงจังจากคุณคุณก็ไม่ต้องจริงจังคุณถอยออกมาคุณหยุดออกมาคุณเลิกทำอะไรหยุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่คู่ควร Miracle and Blessing ปาฏิหาริย์และความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหลังจากที่คุณทำตามทิปให้แนะนำสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ